ีแค่พอจะเฮียนุ่นกินไอติมก่อนโอเคค่ะวันนี้เราจะมาร้านไอติมนะคะชื่อร้านไอติมก้นโอ่งนะคะอยู่ที่หัวหินค่ะนะคะเราจะพาไปดูนะคะว่าในร้านนะคะไอติมจะมีรสชาติอะไรบ้างน่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวให้น้องอัญญาชิมให้ดูนะคะแมวน่ารักจังเลยค่ะอันนี้อัญญามาเล่นแมวที่ไหนดูที่ไหนคะอันนี้ที่ไหนลูกอันนี้ที่ไหนคะร้านอะไรร้านอะไรร้านไอติมร้านไอติมร้านไอติมก้นโอ่งก้นโอ่งไอติมแมวไม่แมวเดี๋ยวเขาจะแมว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 อันนี้แมวใหญ่แมวเปอร์เซียลูกแมวเปอร์เซียอ้าวไอ้ยาแมวเขาไปไหนแล้วลูกแมวเจ้าอยู่ไหนเจ้าอ๋อหยุดใต้โต๊ะสักเอกเจอไหมคะแมวเขาหลับหรือเปล่าเนี่ยแมวชอบแมวชอบอยากกินอาหารแมวชอบกินอาหารแมวอยากกินอาหารอยากพี่อยากไม่ด้วยหาแมวแมวพี่อยากไปซื้ออาหารแมวแมวเขาอาจจะกินข้าวแล้วก็ได้พี่เขาให้กินข้าวแล้วพี่ก็ให้แมวกินข้าวแล้วให้ไหนอะไรคะอาหารอยู่ไหนล่ะคะแมวเขากินแล้วก็ได้ลูกแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรคะน้องแมวร้านมาเติมแล้วครับนี่คือไอติมก้นโอ่งนะครับอยากกินก่อนก็ได้ลูกอร่อยไหมอร่อยไหมโปรโมทให้พี่เขาสิวันไหนคนเยอะคะน้องเป็นเนี่ยครับสาวที่ครับอ๋อสาวที่คนเยอะแม่แม่แม่ไงเอาวันธรรมดาก็ได้แม่เขาไปนอนอยู่ตรงนู้นอยากกินไอติมมาเร็วมาเข้าไปอร่อยไหมครับไหนป้าป้าลองชิมบ้างได้ไหมโอ้โหพี่แมวกินไม่ได้ไอติมพี่แมวกินไม่ได้แม่ไม่ให้แมวกินโยโย่ไหนอย่าฝักให้แม่ดูสิอย่าฝักให้คุณแม่ดูสิคะฝักได้ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมลูกปึ๊บเรามาช่วงเปิดร้านเลยไงคนเลยยังไม่มาทำไมยาถึงชอบกินไอติมอ่ะลูกชอบกินไอติมเพราะว่าแมวชอบชายไอแมวเขาไปเข้าห้องน้ำแมวเขาไปกินข้าวแมวเขาไปกินข้าวเหมือนเอยาไงคะนี่เอยากินอะไรอยู่คะบ้าบ้าแมวชอบชายไอแมวกินข้าวแมวกินข้าวเอาพี่เอาอาหารแมวให้เอาอาหารแมวให้พี่เอาอาหารแมวให้พี่ก็ให้อาหารแมวอยู่เอ้ยร้านไอติมพี่เขาอร่อยไหมอร่อยปะอร่อยอร่อยเหรออร่อยมากไหมอร่อยมากอร่อยมากๆเลยเหรอโอ้ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมลองน้องดูนะคะร้านนี้ถ้ามาหัวหินแวะมาร้านนี้ด้วยนะคะน้องยาบอกอร่อยมากเดี๋ยวให้น้องยากินไอติมก่อนนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เรากินไอติมเสร็จแล้วค่ะนะคะเราก็ซื้อไอติมกลับมากินบนรถด้วยเดี๋ยวน้องยาชูสิคะมีรูปพี่แมวเหมียวด้วยใช่ไหมคะ
มีลูกพี่แมวเหมียวด้วยนะคะไอติมร้านนี้บอกเลยค่ะนะคะน้องไอยาคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าอร่อยมากนะคะอร่อยจริงๆค่ะนะคะใครผ่านมาหัวหินค่ะแวะมาทานได้เลยนะคะร้านนี้นะคะบ้านไอติมก้นโอ่งค่ะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะต้องลาไปก่อนนะคะให้น้องไอยาทานไอติมต่อที่รถจอดนะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย